รุนกลุ่มสุดท้ายจะได้คลายล็อกหรือไม่นะคะที่ประชุมสาบาควันจันทร์ที่27กันยายนนี้คงจะได้เคาะกันแล้วนะคะกลุ่มที่กําลังรุนแล้วก็ใจตุ้มตุ้มต่อม,อม,อมๆเผอเพลคืนนี้อาจจะนอนไม่หลับก็ได้นะคะว่าวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่27เนี่ยจะมีการคลายล็อกหรือเปล่านี่เลยนะคะต้องบอกไปเลยนะคะบรรดาสถานบันเทิงต่างๆโรงหนังโรงภาพยนตร์รวมไปถึงฟิสเนตต่างๆเขารุ้นกันมากเลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคลายล็อกรอบนี้จะมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าขอให้คลายล็อกมาเถอะเพราะว่าอดรนทนรอคอยมาาานนนแแสล้ว ใช่ครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับนี่เพิฤฤฤฤ่ป๊บเดียวนี่2ปีแล้วนะสองกับโควิดใช่ไหมกับโควิดนะฮะเรก็ธุรกิจต่างๆเนี่ยก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะครับที่เราคุยกันนอกรอบคือโอ้โหธุรกิจต่างๆเนี่ยเขาเฟื่องฟูมากแต่พอเจอโควิดสิบเก้าปั๊บสะดุดเลยนะครับแล้วก็หลายธุรกิจเองจริงๆเขาก็มีการเตรยมความพร้อมตั้งแต่แะระลอกแรกแล้วนะะพอปิดะระลอกสองปับ๊บเอาละไหวไม่ไหว,ไม,ไ,วไม่รู้แหละเจอระลอกที่สามเข้าไปเนี่ยโอ้โหหลายกิจการโดยเฉพาะถ้าเป็นขนาดกลางขนาดเล็กนะเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วอะ ต้องบอกแล้วคุณอิทธิลุ้นกันก็หลายรอบเหมือนกันตอนโควิดรอบแรกนะทุกคนก็ตั้งใจมากเต็มที่เลยมาตรการอะไรสั่งอะไรออกมานะทำหมดเลยแข็งขันแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยมันอยู่กับเราไม่กี่เดือนนะ่ะแล้วอย่างน้อยก็มีลุ้นว่าเมื่อช่วงปลายปี2563มันคงจะสามารถที่จะกลับมาทำมาหากินอะไรได้ก็มีความหวังกับรอบนั้นนะคะคือรอบที่1ปรากฏว่าผิดหวังอกหักแล้วมาเจอสงครามก็เป็นอีกหนึ่งความหวังเหมือนกันว่าเอาหน้าอย่างน้อยปีหนึ่งละเต็มๆนะคะช่วง63มาต่อเนื่องนะคะ มันก็คงจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นที่ไหนได้พอมาเจอเรือเมษา,ายนนะคะเป็นโควิดระลอก3แล้วอันนี้มันน่ากลัวมากเลยมันยังอารวาสมาจนถึงแบบนี้นะคะท่าทางยังไม่ยอมหยุดหย่อนเลยเพราะฉะนั้นสถานการณ์โควิดต้องบอกเลยว่าร้ายกาจมากทีเดียวนะคะทำให้หลายอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะไปต่อไม่ไหวและบางส่วนเนี่ยอุตสาห์ยือมาปีกว่าพอมาเจอะระลอก3ามนี่ขาดถึงเลยใช่นะฮะแล้วก็หลายๆธุรกิจเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงนะฮะโรงภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งฟิตเนสเนี่ยจริงๆแล้วกิจกรรมเนี่ย มันอาจจะเกี่ยวขอ้องเช่นการรวมกลุ่มคนอะไรต่างๆนะผมว่ามันก็หลายคนกาจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นความเสี่ยงด้วยหรือเปล่าแต่ว่าในมุมของบรรดาผู้ประกอบการเขาบอกเขารู้ไงว่าธุรกิจเหล่านี้มันมีความเสี่ยงเขาก็ป้องกันอย่างเต็มที่ก็เตรียมการอยู่เหมือนกันก็รอว่าถ้าสมมติว่าเปิดปับ๊บนะเราเดี๋ยวรอดูนะครับว่าคนจะกลับมาใช้บริการมากน้อยแค่ไหนเขาค้างเติมมาหลายรอบนะบเพราะว่ากลุ่มสถานบันเทิงนะคะหรือฟิตเนสต่างๆนะคะรวมไปถึงโรงแคร์ิยนต่างๆเหล่านี้นะคะผับบาร์เนี่ยต้องบอกเลยว่า เป็นกลุ่มแรกที่เจอสถานการณ์โควิดปิดไปก่อนเลยเ,เป็นคัสเตอร์ไม่เป็นคัสเตอร์หรือเปล่าไม่รู้สั่งปิดไปก่อนแล้วก็เป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะรุนกันในวันที่27นี้แหละจะได้คลายล็อกไหมนะคะเป็นเขาเรียกราบเป็นความหวังครั้งสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้คลายล็อก็รอบนี้นะเชื่อว่าหลายคนอาจจะไปผูกคอ,อตายแล้วเพราะมันไม่ไหวจริงเจอแบบนี้อันนีพ้พูดพูดแบบระช็อกมาช็อตเสียดสีนะแต่ต้องบอกว่ามัน,นะมนสาหัสสาการจริงๆนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันหน่อยนะครับเดี๋ยว เจอผลกระทบไปเต็มๆอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนอันนี้ถ้าสมมติว่ามีการจัดงานรื่นเริงแรงต่างนะครับก็สามารถที่จะขายได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเข้าสู่ปีที่2เหมือนกันนะครับก็เจอผลกระทบไปเต็มๆเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันหน่อยนะครับรว่าลดลงไปมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรถ้าย้อนกลับไปในช่วงประมาณสักปี2 0 1 1จนถึงปี2 0 1 2นะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยตอนนั้นมูลค่าตลาดอยู่ที่3 7แสนล้านบาทนะใช่ค่ะตัวเลขสวยใช่ไหมเยอะมาก ปีหกสามจำกันได้ใช่ไหมคะเราเจอสถานการณ์โควิด -19 นะคะตอนนั้นต้องบอกเลยนะคะเจอโควิดแล้วนะคะก็เรียกได้ว่ามูลค่าตลาดตอนนั้นหายไปไม่มากหายไปประมาณ7จ็ดหมล้านนะคะมูลค่าก็เลยเหลืออยู่ส0 0 0สนล้านบาทค่ะส่วนแปเดือนแรกของปีนี้นะครับปี2องพตัวเลขอยู่ที่1นึ0 0 0สล้านบาทนี่หายไปครึ่งหนึ่งนะหายไปครึง่งหนึ่งของปี63ครับแล้วมาดูปีนี้2 5งพคาดว่าถ้าสิ้นปีแล้วนะคะตัวเลขโดยรวมนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมเครือ่องแอลกอฮอล น่าจะอยู่ที่ประมาณ200ล้านบาทค่ะครับอันนี้ก็โอ,โ,โอ้โหเหนื่อยพอเห็นตัวเลขแ<ม>บบนี้เพราะว่าคือถ้าเปรียบเทียบกับในช่วงประมาณปี2012เนี่ยเท่ากับว่าหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะใช่ค่ะรายใจยผมว่าเขาไม่ลดโซะด้วยซ้ำอ่ะไม่ลดแน่นอนค่ะอืมแล้วหลายคนก็เริ่มมีความหวังนะคะเพราะว่าเรามีความหลังหลายรอบนะคะที่จะได้มีโอกาสกลับมาสักทีจะได้เปิดเมืองกันสักทีนะคะรอบนี้ไตรมาสสุดท้ายน่าจะเป็นความหวังแล้วก็โอกาสน่าจะเป็นจริงได้นะคะ เรามาดูกันนิดนึงนะคะข้อมูลว่าแล้วโอกาสนะคะในการที่จะได้เห็นตัวเลขธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆตัวเลขสวยๆ3ย0ามแสนเจ็ด่มีโอกาสกลับมาหรือเปล่าเขาบกมีโอกาสกลับมาเหมือนกันแต่ปีไหนรู้ไหมคะไปดูข้อมูลเลยเขาว่าน่าจะกลับมาได้แต่ต้องไปรอรุ้นในปี2,566ปีนี้2,564หรือเร็วที่สุดนะไตรมาสสุดท้ายของปี2565คือปีหน้าคอปีหไม่เร็ว ไม่เร็วนะนับจัดหนีไปอย่างน้อยเร็วสุดใจมาสาปีหน้าคุณอีกกว่าจะกลับมาคือต้องรอลุ้นกันหลายขยักเลยนะครับคือแต่แมาโที่3ของปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ไฮซีซั่นก็คงคาดหวังนะครับว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราคงจะควบคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างจะดีแล้วนะครับอ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าดูโดยภาพรวมแล้วตลาดก็ได้รับผลกระทบไปเต็มเนะครับและถ้าไปเจาะลึกดูเนี่ยจะมีประเภทของสินค้าบางประเภทที่เจอผลกระทบหนักมากเช่นสุรานําเข้านะซึ่งปกติก็จะมีราคาค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วนะครับ แต่พอเจอกับวิกฤตโควิดสิ 19, แล้วยังไปบวกกับกําลังซื้อของคนก่อชะลอตัวลงมานะปัจจัยเศรษฐกิจต่างๆผู้บริโภคเองก็เลยหันไปดื่มนะฮะสินค้าประเภทที่ราคาจะถูกกว่านะครับตรงนี้ก็เลยมีผลเหมือนกันที่ทําให้ยอดการนําเข้าเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงไปด้วยนะครับที่สําคัญนะคะมาตรการต่างๆนะคะมีการเวิร์กฟ m ร o มโฮมก็ดีนะคะมีการเขารเรียกว่าประมาณมการเคอร์ฟิลอะไรต่างๆเนี่ยทำให้คนอยู่กับบ้านมากขึ้นเพราะนั้นการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆเหล่านี้ ส่วนใหญ่ระยะหลังนะคะในช่วงเวลาสถานการณ์โควิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะซื้อแล้วมาบริโภคที่บ้านเพราะมันมีเรื่องของช่วงเวลาต่างๆด้วยนะคะในขณะเดียวกันสถานบันเทิงเนี่ยคนจะไปน้อยลงแต่ถ้าจะเรียกว่าไม่ไปก็ได้นะคะเพราะตอนนี้รอบนี้รอบล่าสุดยังลุ้นกันอยู่ว่า27กัน,นยายนจะได้กลับมาเปิดหรือเปล่านะคะตอนนี้ร้านอาหารที่เปิดอยู่ ยังไม่ได้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าจาหน่ายอาหารค่ะใช่ครับปริมาณก็เลย,น,ยน้อยถอยลงไปนะครับในขณะเดียวกันมาดูข้อเรียกร้องของบรรดาผู้กอบการกันนะครับก็มีหลายมาตรการที่เขาเรียกร้องมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็น่าสนใจด้วยโดยทนานของคุณธนากรคุปตจิตครับท่านเลขาธิการสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยเนี่ยท่านก็บอกนะครับว่ามาตรการผ่อนคลายต่างๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาพอไปดูแล้วเออบรรยากาศจริงๆมันเริ่มดีขึ้นนะอย่างเวลาที่เรามาทํางานตอนนี้รถเริ่มที่จะติดเพิ่มมากขึ้นละ นั่นก็หมายว่าคนเริ่มที่จะมีความเชื่อมั่นในการที่ออกไปจับจ่ายใช้สอยแรงต่างนะครับแต่ถามว่าแล้วเขามีข้อเรียกร้องอะไรข้อเรียกร้องอย่างแรกเขาขอความชัดเจนแล้วกันนะขอความชัดเจนว่าจะมีแผนในการคลายล็อกดาวย่างไงเอาให้ชัดเลย 1, 2, 3มาเขาจะได้มีการเตรียมตัวให้มีความพร้อมครับใช่ ก่อนอื่นแผนคลายล็อกดาวน์ต่างๆต้องมีความชัดเจนนะคะเพราะว่าจะมาบอกวันนี้พรุ่งนี้เปิดเลยมันไม่ได้หรอกทุกคนก็ต้องมีการแผนแล้วก็ที่สําคัญเขาต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของมาตรการในการรักษาระยะห่างทางสังคมต่างๆอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่อง,ม,งมือต่างๆนะคะในขณะเดียวกันนะคะอยากจะได้ความชัดเจนจากภาครัฐนะคะว่าหลังจากนี้เราปฏิเสธโควิด -19 ไม่ได้แน่นอนยังไงโควิด -19 ก็ดูจะอยู่แบบสิงเหมือนกับสิงร่างเราอ่ะอยู่ติดกับเราไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นทําอย่างไรคะมีแนวทางไหมคะในการที่จะให้คนไทยเนี่ยอยู่ร่วมกับโคว และอยู่ร่วมได้อย่างปลอดภยัยมีมาตรการในการดูแลความปลอดภยัยป้องกันแล้วก็ควบคุมต่างๆแบบครบถ้วนแลวก็ครบวงจรด้วยค่ะใช่ครับแล้วก็เขามีการริกร้องนะครับว่าอยากจะขอให้มีการรับฟังภาคธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเสียงสะท้อนของภาคเอกชนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะสะท้อนปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงได้และรัฐบาลจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ตอนนี้เจนนี้ก็มีมาตรการในการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูหลายมาตรการนะครับใช่ค่ะนนี้ก็ถือว่ามีมิติที่สําคัญนะคะมาตรการในการเยียวยาหรือฟื้นฟูนะคะสิ่งที่ทางผู้ประกอบการอยากจะได้เนี่ยก็คือว่าอยากให้รัฐบาลเองมีการพิจารณาเหมือนกันนะคะมาตรการในการเยียวยาหรือฟื้นฟูที่ออกมานะคะให้กับบรรดาผู้ประกอบการก็ดีพนักงานลูกจ้างต่างๆก็ดีถามว่าที่ผ่านมามีไหมคุณอีกมีค่ะครับแต่มันไม่ได้ครอบคลุมในทุกๆธุรกิจบางกลุ่มธุรกิจบางสาขารบอกเลยนะยังเอื้อมไม่ถึงนะคะตั้งแต่โควิดปีที่แล้วมาจนรอบนี้ หลายหลายธุรกิจเขาบอกเลยว่าเขายังไม่ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐเพราะมันยังไม่ทั่วถึงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะครับรวมไปถึงเรื่องของมาตรการในการส,าสั่งเรื่องของแหล่งเงินทุนด้วยนี้เราก็คุยกันหลายตอนแล้วอยู่เหมือนกันนะครับหรือ<ช>พอผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กที่พยายามจะเอื้อมแล้วแหละนะแต่มันยังไม่ถึงสักทีสำหรับตัวสายป่านต่างๆที่จะมาต่อลมหายใจนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะการช่วยเหลือบรรดาผู้ประกอบการต่างนะคะการจะมีมาตรการทางภาษียกเว้นหรือเวฟอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการอยากเห็นเหมือนกันมันจะเป็นสิ่่งที น่าจะทําได้ง่ายที่สุดนะคะในการภาครัฐที่จะช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาบรรดาผู้ประกอบการต่างๆในการที่จะให้เขาสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้นะคะเช่นเดียวกับมาตรการในการเร่งฉีดวัคซีนนะครับกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าถ้าเร่งมีการฉีดวัคซีนมาเท่าไหร่นึงคือภูมิคุ้มกันหมู่ก็จะเกิดขึ้นเร็วเท่านั้น2ก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้วยนะครับให้กับคนทํางานแล้วก็คุณลูกค้าด้วยนะฮะตอนนี้รุนกันมากรุนกันว่าไตรมาสสุดท้ายเนี่ยทุกคนรับรู้รับทราบนะคะว่าไตรมาสสุดท้ายของงทุกๆปปีีเนน่ยั็ชว โดยเฉพาะในส่วนของฤดูการท่องเที่ยวนะคะในการที่จะสร้างรายได้สร้างเม็ดเงินและที่สําคัญนะคะกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยตั้งแต่รอบแรกแล้วจนมาถึงรอบนี้รอบนี้น่าจะเป็นความหวังสุดท้ายและความหวังเดียวนะคะของบรรดาผู้ประกอบการต่างๆว่าไกลมากสุดท้ายเราจะกลับมาเปิดได้หรือไม่คุณอีกว่าเปิดได้หรือไม่คะรอรุ้นเหมือนกันครับเอาใจช่วยครับไม่ฟันธงไปเลยจะได้ความหวังกับบรรดาผู้ประกอบการเขาหน่อยไม่กล้าฟันธงครับเพราะว่าเราต้อง เตรียมตัวสาหรับสถานการณ์ที่มันอาจจะแย่ที่สุดไงออแต่ถ้าสมมติสถานการณ์มันดีขึ้นอันนั้นก็ถือว่าเป็นโบนัสกันอ่ะเดี๋ยวมารอลุนกันนะครับว่าไตรมาสที่4ของปีนี้เป็นอย่างไรมีโอกาสที่จะได้ลุนการเปิดประเทศไหมแต่อย่างน้อยเนีย่ยตอนนี้เราก็ยังปักทงอยู่นะครับ120วันเปิดประเทศก็รอลุนอ,อยู่นะจะเป็นอย่างไร,รจะทยอยเปิดที่ละจังหวัดอะไรอย่างไรและมาตรการในการควบคุมจะเป็นอย่างไรอันนี้เราก็รอลุนกันนะครับ ใช่ค่ะในส่วนของการท่องเที่ยวการให้บริการหรือสถานบันเทิตงต่างๆนะคะรวมไปถึงสถานประกอบการต่างๆนะคะแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนะคะเราเชื่อว่าณบัดเนี้ยณนะปัจจุบันเนี้ยเขามีการตเตรียมความพร้อมแล้วเพราะเขามีความหวังนะคะว่าเป้าหมายของรัฐบาลในการเปิดประเทศเราเริ่มเห็นภูเก็ตแซนด์บ็อกไปแล้วนะคะเราเห็นสมุยพลัดไปแล้ว แม้ว่าอีก5จังหวัดที่ตามมากรุงเทพแล้วก็จังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะเชียงใหม่หรือชลบุรีต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีการชะลอกันไปก่อนนะคะแต่เป็นการชะลอแบบมีความหวังนะคะถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้นะคะรอบนี้เพราะว่าเขาแค่รอลุ้นให้มีการฉีดวัคซีนอย่างน้อยให้ได้ร้อยละ70ของพลเมืองในแต่ละพื้นที่แล้วก็ต้องได้2เข็มด้วยแล้วเราก็ดูเหมือนว่าทิศทางเรื่องของวัคซีนมันก็มาแล้วเหมือนกันก็มีความเป็นไปได้ว่าภายในตุลาคมเนี้ย น่าจะเริ่มมีการปลูพรมฉีดวัคซีนในพื้นที่แล้วก็จังหวัดต่างๆนะคะที่เราจะมีการนําร่องในการเปิดการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นความหวังที่มีความน่าจะเป็นแล้วเ,เป็นไปได้บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวต่างๆที่เขาพร้อมจะกลับมาให้บริการประชาชนอีกครั้งค่ะครับหากว่าสามารถเปิดได้นะครับทั้งเปิดประเทศหรือว่าการท่องเที่ยวเริ่มดีจะฟื้นกลับขึ้นมารเปไปถึงสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยนะครับบรรดาผู้ประกอบการเขาก็คาดการณ์ว่าอย่างน้อย อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มนะครับก็มีการที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้ประมาณสักร้อยละ5 0จนถึงร้อยละ60อันนี้คือในแง่ของยอดขายนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องติดตามกันเพราะว่ามาตรการต่างๆถ้า,าว่ามีการมาบังคับใช้เนี่ยนะครับสมมติว่าไม่ให้คนมานั่งทานที่ร้านหัวมันก็มีผลต่อยอดขายต่อตัวเครื่องดื่มเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะบางทีเนี่ยสมมติว่าเราทานอยู่ที่บ้าน ราอาจจะไม่ได้ดื่มอะไรขนาดนั้นแหะแต่ถ้าสมมติเราไปนั่งทานอยู่ที่ร้านต่างๆมันก็ต้องมีนิดนึงนะจริงๆเรื่องนี้นะคะได้มีโอกาสคุยกับน้นตีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานมนตีพิพัฒน์นะคะและสกิปรการเองก็มีการพูดเหมือนกันว่าจะคุยหารือเหมือนกันเพราะว่านักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวบ้านเราเนี่ยหนึ่งในมาตรการที่เขาเสนอเนี่ยเขาอยากจะขอที่จะมีโอกาสในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เวลาเข้าไปในสถานที่ต่างๆตรงนี้นะคะทางน้ำจีกระทรวงการท่องเที่ยวเองเขาบอกเขาก็ต้องไปคุยกับสบคว่ากรอบจะได้านนนน้อยแค่ไไหเเเพระป็งข ในการเปิดประเทศนะคะที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขามีการเสนอมาด้วยเดี๋ยวก็คงต้องดูนะคะว่าอาจจะเป็นการกําหนดโซนหรือกําหนดพื้นที่หรือกําหนดเขตเฉพาะจุดในพื้นที่ที่เปิดให้มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวได้อ,อย่างเช่นสมุยสมุยล plus ลนะคะหรือจะเป็นภูเก็ตหรือในอนาคตถ้าเปิดกรุงเทพเปิดเชียงใหม่ก็อาจจะกำหนดโซนต่างๆตรงนี้เราต้องรอดูนะคะว่าสบคจะมีความชัดเจนอย่างไรคะ่ะ และถ้าสามารถทาอย่างนั้นได้นะคะเราเชื่อว่ายอดนะคะในเรื่องของรายได้นะคะการสร้างมูลค่าจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์มันก็มีโอกาสกลับมาด้วยใช่ครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญเพียงแต่ว่าเราก็ต้องลุ้นทีละขั้นทีละตอนนะครับอ,อย่าไปเร่งร้อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตัวต้นต่อของปัญหามันเกิดจากประเด็นของโควิด19ก็เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขถ้าสมมติว่าเรารีบร้อนมากจนเกินไปนะฮะเราก็อาจจะละล้วมในบางส่วนเนี่ย เดี๋ยวถ้ามันกลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมว่าอันนี้มันจะยิ่งไปกันใหญ่นะใช่ภาคเอกชนก็คิดแบบนี้นะคะค,คุณอิทภาคเอกชนเขาก็เสนอเหมือนกันว่ารัฐบาลไม่ต้องรีบจะเปิดเข้าใจได้แต่ดูและพิจารณาทุกอย่างให้รอบคอบไม่อยากให้เปิดไปแล้วเราต้องกลับมาปิดอีกเพราะว่าเวลาเปิดไปแล้วกลับมาปิดนะ,ะมันบอบช้ำมากกว่าอาจช้าไปสักนิดแล้วเปิดทีเดียวแล้วเปิดยาวไปเลยนะคะอันนี้ถือว่าสําคัญ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรายการ b u s i n e Spot s s นะคะที่สำคัญอ,อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะในทุกๆช่องทางออนไลน์นะคะของ TNN ช่องสปค่ะเพื่อที่คุณผู้ชมนะคะจะไม่พลาดในการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมีอีกมากมายทีเดียวอย่าลืมนะคะฝากด้ยวยค่ะ